ในการเรียนวิชาลูกเสือหรือเนตรนารีมีกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆชื่นชอบเป็นพิเศษนั่นคือกิจกรรมค้นหาขุมทรัพย์คอนเซปต์ของกิจกรรมค้นหาขุมทรัพย์นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนคุณครูที่เป็นคนที่ควบคุมกิจกรรมนี้จะให้แผนที่รายแทงขุมทรัพย์กับแต่ละกลุ่มต่อจากนั้นจะให้แต่ละกลุ่มค้นหาขุมทรัพย์ที่อยู่ในรายแทงกลุ่มไหนหาเจอก่อนก็จะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลจากคุณครูที่ควบคุมกิจกรรมเมื่อมาดูรายละเอียดในแผนที่รายแทงขุมทรัพย์และกลุ่มลูกเสือที่ได้รับมอบความรับผิดชอบในการค้นหาขุมทรัพย์ที่อยู่ในรายแทงนั้นมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการทำธุรกิจกลุ่มลูกเสือที่อาจจะมีคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มและมีลูกทีมทำหน้าที่อื่นๆกลุ่มลูกเสือนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการค้นหาขุมทรัพย์ให้ได้ตามเวลาที่กำหนดหัวหน้ากลุ่มจะต้องใช้แผนที่รายแทงนั้นสื่อสารกับตนเองรวมไปถึงลูกทีมและหารือกับคุณครูที่ควบคุมกิจกรรมเพื่อที่จะหารือกันว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายแผนธุรกิจก็ไม่แตกต่างอะไรกับแผนที่รายแทงในกิจกรรมค้นหาขุมทรัพย์ในเรื่องของการที่ต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือแผนธุรกิจจะมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายในทำนองเดียวกันกับการทำธุรกิจที่จำเป็นจะต้องมีแผนธุรกิจโดยในแผนธุรกิจนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะใช้แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับทั้งตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะเดินทางไปสู่จุดหมายตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างไร